าแรกนะครับที่อยากจะแนะนำให้ฝึกฝนกันเป็นท่าเบสิกที่สำคัญมากในการเล่นสแควชนะครับก็คือท่าฟอร์เวิร์ดนั่นเองท่าฟอร์เวิร์ดจะมีไว้ใช้สำหรับเวลาเราจะเลือกเสียงเล่นเสียงหนึ่งเสียงใดนะครับอย่างเช่นเสียงนี้ให้ออกมาตามที่เราคิดไว้นะครับโดยคงรูปแบบเดิมของมันอยู่ก็คือเสียงของมันอยู่นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็จะอยู่ที่คอสเฟเดอร์นี้เริ่มต้นที่ปิดคอสเฟเดอร์ไว้ก่อนนะฮะเปิดคอสเฟเดอร์ไปพร้อมกับผลักแผ่นไปข้างหน้านะครับให้มันเล่นไปนะครับปล่อยมันแล้วก็หยุดแผ่นไว้ปิดคอสเฟเดอร์แล้วดึงกลับก็จะได้เสียง forward นะฮะปิดคอสเฟเดอร์แล้วลากกลับนะครับเพื่อจะได้ไม่ยินเสียงรีไวด์ถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วเราลากกลับโดยที่ยังไม่ปิดคอสเฟเดอร์เราก็ได้ยินเสียงรีไวด์นะฮะตอนนี้ก็จะเล่นพร้อมไปกับบีทนะครับ